วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอาอยู่ที่งานแถลงข่าวรายการสงครามใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับคัดเลือกกันเข้ามานะครับแล้วก็แข่งขันในรายการสงครามใหม่ครับอย่างวันนี้รายการก็เริ่มมีการคัดเลือกแต่ละจังหวัดมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็มีการคัดเลือกหลายๆจังหวัดแล้วมีออดิชั่นแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีพื้นที่หลายจังหวัดที่ยังว่างอยู่ก็สามารถจับจองลิขสิทธิ์ได้มีความตั้งใจเราต้องการจะคัดแบบหนึ่งจังหวัดคือหนึ่งคนเป็นแม่งานในการประกวดเพื่อเป็นผู้ชนะในการใช่ค่ะก็คือจริงๆเข้าใจด้วยเรื่องของการคุยอยู่แล้วค่ะคือส่วนตัวของตัวรายการเองเราไม่ได้ติดว่าต้องจัดเป็นงานใหญ่หรืออะไรแบบนี้ค่ะคืออันนี้แล้วแต่ผู้ถือลิขสิทธิ์จะตัดสินใจได้เลยมันที่อย่างที่ผ่านมาก็จะมีทั้งออนไลน์ก็มีเป็นในรูปแบบ TikTok ก็น่าสนใจแบบนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วขอให้ได้แค่จังหวัดละหนึ่งคนที่จะมาร่วมรายการกับเราค่ะเห็นบ้างยังคะเห็นแบบผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็ยังเป็นไงบ้างคะโอ้โหต้องบอกว่าเสียงดีมากๆนะครับผมแล้วก็แต่ละคนก็โชว์ศักยภาพออกมาได้ดีจะเห็นว่าจะมีทั้งนักร้องที่เคยประกวดในรายการต่างๆมาแล้วด้วยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับแล้วก็มีนักร้องใหม่ๆที่ตอนนี้หลายๆจังหวัดก็คัดมาต้องบอกว่าเป็นเม็ดงานที่อาจจะไม่เคยเจอในรายการไหนมาก่อนก็ได้ก็จะมาเจอกันในรายการสงครามใหม่ครับเห็นว่ามูลค่ารางวัลก็ค่อนข้างสูงใช่ครับผมก็เงินรางวัลชนะเลิศนะครับ 200,000 บาทนะครับนอกจากผู้ชนะได้แล้วนะครับผู้จัดผู้ถือลิขสิทธิ์ก็จะได้รับอีก 100,000 บาทด้วยแล้วก็มอบให้องค์กรการกุศลแต่ละจังหวัดอีก 100,000 บาทเลยครับนะครับว่าเราอยากจะได้ศิลปินที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถเอนเตอร์เทนให้ความสุขกับพี่น้องเวลาเขาดูเวลาเขาร้องก็เพราะเอนเตอร์เทนก็เก่งมันสนุกไปด้วยแล้วมันดูแล้วมันไม่อยากละสายตาอย่างเงี้ยแต่เราอยากได้แบบนั้นขอบคุณน้องนิวแล้วก็น้องเติร์กนะครับที่มีคิดถึงลูกทุ่งของเราเพราะลูกทุ่งของเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันก็ซบเซาไปนิดหนึ่งนะฮะเพียงแต่ว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายแต่คนร้องน่ะตายนักร้องตายแต่ลูกทุ่งไม่มีวันตายยังอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้ววันนี้สงครามใหม่ก็อยากจะได้ลูกทุ่งดีๆคุณภาพจริงๆมาต่อยอดให้กับลูกทุ่งครับ